้องบอกว่าล่าสุดตังสารัตน์นั้นก็ได้เคลื่อนไหวชัดเจนกลางไอจีทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก่อนรู้ผลใครได้เป็นนายกเรียกได้ว่าหลังจากช่วงการยุติการหาเสียงหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างทิมพิธานั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลระบุข้อความว่าขอบคุณทุกความไว้วางใจจากนี้ไปเดินหน้าสร้างประเทศไทยที่เราฝันถึงร่วมกันพรรคก้าวไกลและล่าสุดตังสารัตน์นักฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวชัดเจนกลางไอจีทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก่อนรู้ผลใครได้เป็นนายกโดยเขานั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตากรมของทิมพิธาโดยได้คอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีส้มแบบชัดเจนนั่นเอง